สวัสดีค่ะมื้อนี้ลุยอีสานบ้านนาสิพามาหาดอกกระเจียวพี่น้องหาดอกกระเจียวหาดอกกระเจียวมันสิได้จักดอกบ่รู้แต่ที่รู้เห็นแล้วดอกนึงค่ะนี่พี่น้องดอกนึงตะแหงคูดให้หน่อยพอแล้วดอกนึงพี่น้องฝนมันหัวตะตกพี่น้องมันเลยทั้งในปงมันจะเห็นดอกเดียวอยู่โอ้ได้หน่อยได้สั่นมันสิมีอีกบ่ล่ะก็เห็นแค่ดอกเดียวนึงเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องยังหาเบิ่งก่อนจ้ะจ้ะปลานี่แต่ปลาแต่ปลาดอกกระเจียวข้างนั้นเลยแต่มันบ่เกิดพี่น้องปกติในมังนี่มันเดินนี่มันสิเกิดหลายค่ะเดี๋ยวหาไปอีกก่อนว่ามันสิพออีกบ่พออีกแล้วพี่น้องดอกนึงนี่สิได้ลวกกินกับป่นแท้ละมื้อแลงเห็น3ดอกแล้วนี่ดอกนึงจังซี่นี่1ดอกได้แล้ว2ดอกจ้านี่ตะแหงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่อีกพี่อีกดอกนึงอันนี้มันขึ้นเหี่ยวแล้วมั้งนี่มันขึ้นแล้วมันใหม่หรืออีหยังกัดมันนี่มันมีไปสวกมือเขาซะนั่นดอกนึงตะเก่ามันเข่าละ3ดอก4ดอกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็คือจะได้ลวกกินกับป่นอยู่ดอกเด้อหาอีกหาอีกหาอีกก่อนพี่น้องมันทันได้เกิดค่ะพอฝนหัวตะตกมาก็เลยพากันมาเบิ่งว่ามันเกิดบ่ยางมาบักไก่1พี่น้องก็ทันได้พออีกอยู่เพราะมันแรงมันบ่ค่อยเกิดจักยางเข้าป่ามื้อนี้ก็หัวตะเห็นแค่4ดอกนึงค่ะดอกน้อยๆซ้ําแม้มันน่าจะเห็นมันอีกป่ะยางหานี่สิล่ะค่ะบ้านเฮาถ้าฝนแรงก็หากินลำบากแท้หาของป่าลำบากบ่ค่อยมีของป่าเกิดพอมันแรงค่ะเดี๋ยวยางหาก็ได้ค่ะว่ามันสิพออีกบ่นี่แต่ป่าพี่น้องป่าหินงามคักๆเลยเดี๋ยวเฮายางหาก่อนเด้อค่ะนี่นี่บ่ค่อยมานเลยพี่น้องได้แค่4ดอกเองยางป้าหาดอกกระเจียวนี่บ่มานก็แค่4ดอกพอหัวตะเกิดค่ะพอฝนหัวตะตกพากันมาซุ่มเบิ่งซื่อๆว่ามันมีดอกบ่มันเพิ่นได้เกิดค่ะอึ๊บๆๆนี่จักป้าพากันมาซุ่มเบิ่งว่ามันเกิดไปได้4ดอก4ดอกนี่จ้ะไปลวกกินได้พี่น้องเดี๋ยวเราสิไปพาไปเบิ่งหม่องใหม่โอ้ยเพิ่นเฮ็ดหยังเร็วซะติหยังบ่ทันเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวสิหลงป่าพี่น้องคอนยกแค่นี้ก่อนเด้อค่ะมื้อนี้หาดอกกระเจียวได้แค่4ดอกเดี๋ยวจะเกิดไปพอหม่องใหม่หลายๆเดี๋ยวจะไปเบิ่งใหม่ค่ะเป็นแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะอย่าลืมกดติดตามดูอีสานบ้านนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปปฏิจจ์